มือใหม่มาฟังทางนี้ครับวิธีการตรวจเช็คคุณภาพของเพจของเราว่าผิดต่อกฎมาตรฐานชุมชนอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ไอ้เจตตรวจบัญชีจะมาอธิบายให้เข้าใจนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะรู้วิธีการเข้าไปตรวจเช็คว่าเพจและโปรไฟล์ที่เรานำมาสร้างรายได้นั้นผิดกฎผิดเกณฑ์มาตรฐานชุมชนข้อใดบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเข้าไปเช็คตามคลิปนี้นะครับวิธีการเข้าไปดูคุณภาพของเพจของเรานะครับให้มาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วไปเลือกขีด3ขีดตรงนี้นะครับแล้วให้เรามาเลือกฟันเฟืองเครื่องหมายฟันเฟืองตรงนี้นะครับไปเลือกที่คำว่าเพจนะครับแล้วก็ชื่อเพจของเรานะครับเลื่อนขึ้นไปหาคำว่าประสบการณ์เพจแบบใหม่นะครับแล้วไปเลือกคำว่าคำแนะนำเพจนะครับจะตรวจสอบสถานะการแนะนำของเพจนะครับให้เลือกตรงนี้นะครับครับนี่คือวิธีแรกนะครับในการเข้ามานะครับส่วนวิธีที่2นะครับในการเข้ามาดูคำแนะนำและคุณภาพของเพจนะครับเดี๋ยวกลับไปที่หน้าแรกนะครับกลับไปที่หน้าแรกก่อนนะครับเมื่อมาถึงหน้าตรงนี้นะครับวิธีที่2ในการเข้าไปนะครับให้มาเลือกคำว่าเดสบอร์ดมืออาชีพอีกวิธีหนึ่งครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาหาคำว่าเครื่องมือนะครับแถบเครื่องมือแล้วก็เลือกคำว่าการแนะนำโปรไฟล์นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าการแนะนำเพจและโปรไฟล์นะครับส่วนหน้านี้จะเป็นเหมือนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้นะครับว่าเพจและโปรไฟล์ของเรานำมาสร้างรายได้นั้นผิดกฎผิดเกณฑ์ผิดมาตรฐานชุมชนข้อใดได้บ้างนะครับตอนนี้จะแจ้งเตือนมาทางนี้นะครับหากเพจหรือโปรไฟล์ท่านไหนที่ติดเหลืองติดแดงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะแจ้งเตือนมาให้เราทราบแล้วก็เข้าไปคลิกปุ่มลบคลิปวิดีโอหรือโพสต์ต่างๆที่เราทำผิดกฎผิดเกณฑ์ก่อนนะครับสำหรับเพจที่ผมนำมาสร้างนี้นะครับเป็นเพจที่ไม่ได้ทำผิดกฎผิดเกณฑ์นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนคุณภาพของเพจเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้ด้วยว่าเพจของเรานั้นมีคุณภาพไม่ละเมิดนะครับไม่มีปัญหาการละเมิดมาตรฐานชุมชนอันนี้ก็ถือว่าเพจของเรานั้นพร้อมที่จะสร้างรายได้จากทาง Facebook นะครับได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับเพจไหนนะครับที่ต้องการผู้ดูแลหรือทางแอดมินก็สามารถมาเพิ่มสิทธิ์ให้แก่ผู้ดูแลทางเพจของเราได้ด้วยนะครับส่วนการสร้างรายได้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดที่เราได้รับจากการสร้างรายได้จากทางดาวคลิปวิดีโอโฆษณาคลิปเดียวแล้วก็โฆษณาคลิปสตรีมก็จะสามารถเข้าดูได้ในปุ่มนี้นะครับครับผมแล้วหน้าเพจนี้คือเป็นหน้าเพจที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งนะครับเราต้องหมั่นตรวจเช็คคุณภาพของเพจเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับหากท่านไหนที่ติดเหลืองติดแดงให้เข้ามาตรวจเช็คคุณภาพของเพจและไปไล่ลบคลิปวิดีโอที่มีปัญหาออกแล้วไปทำการไลฟ์สดนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับสำหรับการไลฟ์สดนี้สามารถแก้ปัญหาคุณภาพของเพจนะครับและแก้ปัญหาการติดเหลืองติดแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับนำเคล็ดลับดีๆนี้ไปตรวจสอบคุณภาพของเพจของเราและโปรไฟล์ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ